สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางไลฟ์สดนะครับช่วยครูเอกเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่22ตุลาคมนะครับ2566นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูเอกอนุญาตนะครับคัดลอกลิงก์นะครับไปยังกลุ่มชั้นเรียนนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอการเข้ามาทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับ24682468ครูเอกตั้งชื่อว่านางพญาผู้อ่อนช้อยนะเพราะว่าทางชั้นเรียนขอกันเข้ามาแต่ว่าขอแบบเน้นไปที่ครูเอก2468ขอด้านหน้าหน่อยค่ะนั่นน่ะก็เลยมองบุคลิกเอ๊ยยังไงดีมันแปดด้วยไงมันแปดไปตกตำแหน่งที่เกี่ยวกับความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะใช่ไหมมันไปตกตรงนั้นพอดีปั๊บเอ้ยตัวตนคนที่แบบดูมีบารมีใช่ไหมมีบารมีมีอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่รีวิวกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่มาที่ไปก่อนนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันก็จะมี2442 4664แล้วก็6886นะครับทํา3คู่นี้ครูเอกทํารีวิวไว้แล้วนะครับสามารถกลับไปชมรีวิวเลขคู่เพื่อประกอบการมองเลขคู่นี้ได้นะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือเลขกลุ่ม3ตัวนะครับเลขกลุ่ม3ตัวประกอบไปเล่น2กลุ่มที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี2466642แล้วก็4688864นะครับสามารถกลับไปดูกันได้ครูเอกแนะนำหลายท่านอย่างนี้นะครับเวลาที่บางทีบางท่านเนี่ยจะชอบขอเลข5ตัวเงี้ยแล้วมองไม่ออกก็คืออาจจะมองให้มันเป็นซ้ำกันได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดขยายกลุ่มเนี้ยเป็น2 4 6 8 9อย่างเงี้ยเราก็สามารถไปดูที่2 4 6แล้วก็6 8 9นึกออกมั้ยครับก็นั่นแหละมันจะเป็นการเชื่อมโยงเลขชนเลขอ่ะนึกออกใช่มั้ยครับก็ดูแบบนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะแบบเอ้ยอยากได้สี2 6 4จะเอาทั้ง2กลุ่มจะเอา4ตัวเลยอะไรเงี้ยก็ขอก็มาได้ครับก็อันนี้2468ใช่ไหมคุณจะเอา4689อีกกลุ่มก็ได้นึกออกใช่ไหมเออก็จะแต่มันก็จะรอนานหน่อยนะครับผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนครูเอกเข้าใจทุกท่านก็เลยครูเอกก็เลยทำเรียงไว้ตลอดอยู่แล้วว่าจะให้แบบเอ้ยมองตามลำดับเนี้ยแต่สิ่งที่ต้องแลกกันคือต้องรอนะคือเพราะตอนนี้คิวก็ยาวนะครับ14เดือนนะ ไม่ได้เป็นวันไม่ได้นับวันของครูเอกนับเป็นเดือนนึกออกมั้ยมันยาวมากคนขอเยอะมากแต่ครูเอกไม่เคยทิ้งคำถามทุกคำถามนะใครโชคดีที่แบบเฮ้ยครูเอกได้เร็วเลยนั่นเพราะคุณอาจจะไปขอซ้ำกับคนที่คือเขาขอไปแล้วไงนั้นมันไม่เร็วแน่นอนครับรอหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับเลข3ตัว2ตัวนี่อ่านเป็นแบบภาพรวมแต่ถ้า4ตัวอ่านตามตำแหน่งมันก็จะดูมีความตอบโจทย์นะครับในมุมมองได้กว้างกว่านะครับอ่ะมาเข้าสู่เลขกลุ่มนี้กัน2468นะครับขอพูดด้านหน้าก่อนเพราะว่าขอกันมาให้รีวิวเป็นด้านหน้าไงนึกออกใช่ไหมก็เลยตั้งชื่อตามด้านหน้าเลยนางพญาผู้อ่อนช้อยนะครับลงท้ายนะครับลงท้ายของ4ตัวหน้านะลงท้ายเป็นลักษณะของเลข8ก่อนมีความดูมีอำนาจดูมีบารมีวางตัวดีแต่วางตัวในลักษณะที่เป็นคนที่แต่งตัวเก่งนึกออกไหมครับชอบแต่งตัวเลิศหรูอลังการแต่งแบบถ้าเป็นโอ้โหออกเชิงนางพญาที่ผมบอกเลยแต่งแบบโอ้ยอลังการน่ะงานสร้างเตะตาคนน่ะตลอดสีก็แบบโอ้โหสีสันคือเห็นเหมือนเทศกาลคาร์นิวัลที่บราซิลอ่ะหรือประมาณนั้นแต่งตัวนะครับจริงๆอยากยกตัวอย่างคนในประเทศไทยนะแต่บางทีมันก็จะแบบนะบางคนก็แต่งแบบนั้นแต่ไม่ได้ทรงนางพญาไงแต่อันนี้คือทรงนางพญาโอ้โหเฉิดฉายเอาเจ๊บุ๋มก็ได้เจ๊บุ๋มปนัดดานะเวลาแกแต่งตัวเนาะที่ไม่ใช่ชุดเรียบๆของแกนะเวลาชุดที่แกแต่งแบบโอ้โหเห็นแล้วมันต้องแบบติดตาคนนะประมาณนั้นนะครับแกได้มีลักษณะแบบนี้แต่ว่าแต่งตัวแบบนั้นก็จริงแต่เวลาคนอื่นเห็นนะแกจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเฟรนลี่ยิ้มง่ายเข้าถึงและดูอบอุ่นดูน่ารักดูท่าทางอ่อนโยนขยงขยับตัวอย่างเงี้ย
เบาเยี่ยงกลายเบาแต่จัดเต็มมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยนะครับถึงจะดูเหมือนเลือดหรูอลังการไงแต่แกแบบเวลาคุยกับใครหรือว่าเวลาเข้าถึงใครเนี่ยแกดูซอฟอ่ะแกดูเบาแต่งตัวนะไม่ได้เบาประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดพอสมควรนะใครเห็นก็ต้องหันแล้วเวลาอยู่ใกล้ใครเขาก็ชอบแบบขอถ่ายรูปขอแบบคุยพูดคุยอะไรเงี้ยนึกออกไหมขอใกล้ชิดนะถือว่าเป็นแรงดึงดูดที่มหาศาลพอสมควรนะสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าตอบโจทย์ไหมถ้าใครใช้เลขกลุ่มนี้อยู่สำหรับบุคลิกภายนอกเนาะแต่ส่วนตัวคุยชอบข้างหลังมากกว่านะชอบข้างหลังมากกว่า2468นะครับ4ตัวหลังนะครับลงท้ายด้วยเลข8กล้าคิดกล้าตัดสินใจคิดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่เปิดกว้างทางแนวความคิดมากอาจจะไม่ได้หัวไวมากแต่ก็ไม่ถือกระช้าส่วนใหญ่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจแต่ตัดสินใจอะไรแล้วกล้าที่จะทำสิ่งนั้นกล้าที่จะเอาไอเดียความคิดไปใช้เล่นใหญ่จัดเต็มในหัวนี่เต็มไปหมดโปรเจกต์เยอะ คิดการใหญ่ตลอดข้อด้อยของคนที่คิดใหญ่แบบนี้นะครับก็คือมันต้องระวังอย่าติดประมาทอย่าพยายามใครฟังใครแนะนำพยายามฟังให้เยอะฟังให้เยอะนะมาเปรียบเทียบไม่ใช่แบบจะตัดสินใจเลยเพราะคุณแบบตัดสินใจแต่เรื่องยิบย่อยไม่เอาคุณตัดสินใจเอาแบบจัดใหญ่จัดเต็มอะไรพวกนี้ต้องระวังอย่าติดประมาทนะถ้าไม่ติดประมาทถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนที่มีราหูท้ายหรือว่าแปดท้ายนะตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6ครับสิ่งที่เขาคิดที่เขาอยากทำเยอะแยะมากมายอะไรพวกนี้เขามักจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงเสมอให้มันตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการเสมอถามว่าเป็นเลขที่เห็นแก่ตัวไหมผมมองว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือเขาอย่างน้อยสิ่งที่เขาคิดที่เขามองที่มันใหญ่ๆนะมันก็มองภาพรวมด้วยไม่ได้คิดแค่ตัวเองแต่คือถึงมันจะมองภาพรวมแต่ขอให้มันตอบโจทย์ฉันด้วยนะอะไรประมาณนี้นึกออกใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าฉันคิดใหญ่ที่ไม่ได้ทำเพื่อทุกคนแต่ทำเพื่อตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะมันก็จะได้แบบเอ้ยทำอะไรส่วนใหญ่แล้วคน68ถ้าเป็นในตามภาษาตามศาสตร์เลขจีนก็จะแบบอย่าโลฟัดใช่ไหมรวยทั้งชาติเลยก็เหมือนทำอะไรเพื่อให้แบบตอบโจทย์ตัวเองแต่กลุ่มนี้มันไปโดดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเลข4เขาจะค่อยๆทำให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆถ่ายทอดพร้อมจะถ่ายทอดว่าที่ฉันอยากจะทำเนี่ยมันต้องเป็นยังไงมันต้องได้อย่างไรมันจะออกมาแนวทางไหนค่อยๆจัดแจงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ช้านะทำไปเรื่อยๆไม่ได้ช้ามากแล้วก็ไม่ได้เร็วปูดปาแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรนึกออกไหมคิดแล้วมันต้องได้ทำอ่ะคือประมาณว่าคิดใหญ่จัดเต็มแล้วต้องได้ทำแต่ข้อดีมันก็ไปซอฟตรงด้านหน้าคือเลข2นะครับมันไปซอฟตรงด้านหน้าเนาะตรงเลข2ก็คือด้านถนัดเขาอ่ะค่อยๆทำจริงๆเนี่ยค่อยๆทำแต่ตอนคิดมันต้องได้ทำหาช่องทางทำจนให้มันเกิดจนได้จุดเด่นก็คือแต่มันค่อยๆทำแล้วเขาทำไปเรื่อยๆเล่นใหญ่ไปเรื่อยๆเล่นใหญ่ไปเรื่อยๆมันจึงเหมาะกับคนที่ต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องลงทุนลงแรงตลอดมาแต่ก็ควรจะรอเวลานะไม่ควรว่าจะรีบต้องได้นะเพราะคุณเป็นคนไม่ได้รีบทำไงคุณคนแบบคิดเยอะก็จริงคิดใหญ่คิดนั่นก็จริงแต่คุณเนี่ยค่อยๆทำรอเวลาได้รอครับแต่ถ้ารอไม่ได้ก็อาจจะมีแบบจังหวะแบบสักทีนะตุ้มเดี๋ยวมันอาจจะหายไงเหมือนคนแบบมั่นใจมากว่าโอ้โหเลขงวดเนี้ยฉันได้อะไรนะฉันได้เลขเด็ดมาใส่ค่อยๆเล่นครับเล่นเยอะก็ไปเยอะพอการพนันเรือที่มันคอนโทรลไม่ได้มัน50-50ไงนึกออกไหมมีก็ได้ก็เสียนะครับบางคนเห็นเลขนี้โหนี่แนวเสี่ยงเลยอะไรเงี้ยเลขเนี้ยควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณเล่นใหญ่จัดเต็มจนเกินไปมันก็จะยังไม่ค่อยอยู่8ท้ายสิ่งที่ต้องระวังนี่แหละเรื่องของการตัดสินใจใหญ่ก็จริงแต่ขอให้มันไม่เชิงบวกอ่ะอย่าให้มันไปเชิงลบหรือว่าอะไรที่มันดูมักง่ายนะครับอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายนะครับสำหรับคำแนะนำสำหรับกลุ่มนี้นะอยู่ง่ายอยู่ให้ง่ายจะใหญ่จะอะไรก็ตามค่อยๆทำอย่ามักง่ายคืออยากจะเอาตูมเดียวเดี๋ยวมันหายหมดนะให้ระวังนะครับการตัดสินใจถ้าอยู่แถวท้ายนะแต่ผมชอบไง
ชอบเพื่อเลื่อนหรูอลังการแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สะสมสิ่งที่เราพยายามปลูกไว้คือถ้ามองว่าเป็นการเล่นหุ้นอย่างเงี้ยเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการลงทุนนะก็เหมือนเก็บดอกออกผลแล้วกันครับไม่ต้องไปรีบมากนะครับค่อยๆทำค่อยๆสร้างตัวไปไม่ต้องรีบแล้วค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่ะนี่คือท้ายนะครับนี่คือท้ายสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการตัดสินใจอย่าติดประมาทอย่าเกินไปอ่ะอย่าก้าวกระโดดตามราหูไปไม่งั้นมันจะเบรกไม่ทันนะครับประมาณนี้อ่ะนี่คือหน้ากับหลังนะครับเรื่องเสริมต่อมาเรื่องของความรักให้เรื่องแรงดึงดูดนะเต็ม10ให้20เลยแรงดึงดูดดีมากครับคนก็หาเยอะมากนะครับเลือกดีๆแล้วกันเลือกดีๆแล้วกันเพราะคุณทั้งสวยหล่อดูดีอบอุ่นแล้วก็แบบคนที่แบบเปิดโอกาสทุกช่องทางมาเลยใครมาคุยได้หมดนะครับได้หมดไอ้คราวนี้ไอ้เข้ามาเยอะๆเนี่ยผมถึงบอกเป็นเลขที่ต้องใส่เรื่องของสติเข้าไปเยอะๆด้วยมันจะได้แบบเอ้ยคนเข้ามาเป็นยังไงคัดกรองหน่อยไม่ใช่ใครเข้ามาแล้วเอาหมดนะอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังอยู่พอสมควรเลยเรื่องของความรักเนาะเพราะมันจะมีโอกาสที่แบบโหรถไฟชนกันน่ะหรือไม่ก็แบบตัวเราเองไม่ได้คือไม่ใช่ว่าคนมาชอบอย่างเนี้ยตัวเราก็วิ่งหาคนด้วยอะไรโหนี่ไปจับรางให้มันชนกันเองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ระวังนะครับเพราะแรงดึงดูดค่อนข้างสูงพอสมควรสำหรับเลขกลุ่มนี้เนาะถ้าแบบคิดพูดทำดีมีสติเยอะๆเรื่องความรักผมมองว่าก็น่าจะเป็นเชิงบวกนะโอเคนี่คือเรื่องของความรักสุดท้ายเรื่องของการเงินก็ไม่ได้ต่างจากเรื่องอื่นในการตัดสินใจเลยนะครับหาเก่งมากครับเต็ม10ให้30เลขกลุ่มเนี้ยหาเก่งช่องทางเยอะทั้งเรื่องของถ้าจะเป็นการทำการค้าก็ได้ข้าราชกุมข้าราชการก็ได้หรือลูกจ้างถ้ามีเลขลักษณะนี้คือคุณเป็นคนหาช่องทางในการหารายได้ได้หลากหลายทางมากเก่งครับเก่งมากแต่แน่นอนเลขหาเงินเก่งๆมันจะเก็บเงินไม่ค่อยเก่งจัดการการเงินไม่ค่อยเด่นต้องเตือนตัวเองตลอดนะคือคุณหาได้10คุณก็ใช้สัก7สัก8แล้วอะนึกออกมั้ยบางคนนี่อาจจะใช้หมดเลยอะบางคนที่ไป10เลยหา10ใช้10อะเพราะถ้าเกิดเตือนตัวเองไม่ได้มันไปนะบางคนนี่อาจจะกลับกลายเป็นหาได้10อย่างเงี้ยสมมุติหาได้10ใช้ไป15นี่ผมถึงบอกว่ามันต้องเบรกเพราะคุณรู้สึกว่าคุณฉันเก่งฉันหาเงินได้แล้วอะไรเงี้ยอาการแบบนี้มันมีนะครับเพราะนั้นให้ระวังใช้เก่งมาก2 4 4 6 6 8เนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องของการเก็บเงินนะการจัดการนี่แทบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องหาเนี่ยผมก็จัดเต็มนะก็ลองเทียบดูนะครับเต็ม10เนี่ยถ้าให้แบบไม่ติดประมาทเลยนะให้สัก8แล้วกันไม่ติดประมาทเลยนะเต็ม10นะบวกลบเรื่องของการจัดการแล้วเนี่ยให้สัก8เรื่องหาเนี่ยไปแต่ว่าเรื่องจัดการเนี่ยต้องใส่เข้าไปเยอะๆนะครับจัดการการเงินระวังการใช้จ่ายให้ดีแล้วมันก็จะเรื่องความพอกพูนเรื่องการงอกเงยแล้วพวกเนี้ยมีแน่นอนครับผมอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนรอบด้านนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมทาง channel YouTube ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ channel คุยด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันหยุดพักผ่อนเยอะๆอ๋อถ้าเป็น channel YouTube วันจันทร์น่ะมีพลังวังชาในการทำงานนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิมันก็วันหยุดนี่ใช่ไหมพรุ่งนี้23ตุลานะครับวันปิยะเนาะก็หยุดพักผ่อนกันยาวๆครับไม่เป็นไรนะครับหรือว่าผ่อนกันยาวแต่บางคนก็อาจจะต้องไปทำงานเนาะผมไม่เกี่ยวกับวันหยุดวันจันทร์ปุ๊บก็ต้องไปทำเลยถ้าใครก็ตามที่ทำค้าขายก็ได้ทำทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ